ากกรณีนายอนิวัฒน์ประทุมถิ่นอายุ23ปีหรือนาราเครปกระเทยถูกตำรวจปคบจับกุมฐานร่วมกวนทำโฆษณาและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชามากลูต้าผสมวัตถุอันตรายต่อมานาราเครปกระเทยได้ออกมาไลฟ์สดความยาวประมาณ36นาทีชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าข่าวที่ออกไปมีชื่อนาราเครปกระเทยทั้งหมดตอนเหนื่อยมากที่สุดในโลกก่อนจะร้องไห้ออกมาจากนั้นกล่าวยืนยันว่ากลูต้าชามาตนเป็นแค่พรีเซนเตอร์ส่วนการที่คนถามว่ามีสารได้อย่างไรวันที่เซ็นสัญญาตนดูเอกสารการผลิตซึ่งเอกสารที่เจ้าของแบรนด์มีอยู่อย.ให้ผ่านเรียบร้อยจึงมั่นใจว่าปลอดภัยอย.ให้การรับรองถูกต้องจึงตัดสินใจรับเป็นพรีเซนเตอร์เป็นระยะเวลา6เดือนพอมาถึงล็อตที่4ก็ออกมาตามนั้นซึ่งตำรวจออกหมายจับมีเจ้าของแบรนด์มีตัวนารามีบัญชีคนที่รับเงินโอนที่โดนแน่ๆตอนนี้คือ3คนแต่ตนแสดงความบริสุทธิ์ใจมีหลักฐานทุกอย่างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตซึ่งกูต้าเนี่ยมีปัญหาในล็อตที่4ที่เขาตรวจเจอกรมวิทยาศาสตร์ตรวจเจอเนี่ยคือล็อตที่4นะฮะเป็นล็อตที่4เลยซึ่งล็อตที่4เนี่ยจะไม่มีกูต้า4สีแล้วเพราะนารารีวิวนาราจะพูดตลอดว่ากูต้ามีทั้งหมด4สีชมพูเข้มชมพูอ่อนสีขาวสีส้มที่นาราพูดนะฮะพอล็อตที่1ล็อตที่2ล็อตที่3เป็นแบบนี้ซึ่งนาราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยพอตอนล็อตที่4หรือว่าล็อตที่5ผ่านออกไปแล้วเนี่ยนาราไม่รู้ว่าเขาทำเป็นกี่ล็อตแล้วมันมีเป็นเม็ดสีขาวล้วนเลยซึ่งตรงนี้พอเกิดเรื่องวันที่ตำรวจมารวบบ้านเนี่ยนาราก็โทรถามเจ้าของแบรนด์เลยว่ามันมีสารเสพติดได้ยังไงนาราต้องขออนุญาตใช้คำว่าสารเสพติดมันมีสารอย่างนี้ได้ไงเพราะหนูชื่ออ่านไม่ถูกชื่อมันยาวมากหนูก็เลยถามกับเจ้าของแบรนด์ว่ามีได้ยังไงซึ่งเจ้าของแบรนด์ก็ตอบว่าพี่ก็ไม่รู้เพราะทุกคนตกใจหมดตัวแทนก็ไม่รู้นาราก็ไม่รู้เจ้าของแบรนด์ก็ไม่รู้เพราะคนที่รู้คนเดียวคือโรงงานผลิตสินค้าและเป็นไปไม่ได้ว่ามันจะมีตั้งแต่ล็อตแรกสารเสพติดเนี้ยมันจะมีตั้งแต่ล็อตแรกเป็นไปไม่ได้ถ้ามีตั้งแต่ล็อตแรกอย.จะไม่ให้ผ่านแต่กับคนที่ถามว่ามันข่าวขึ้นจริงไหมหรืออะไรก็ตามหนูจะบอกตลอดว่ามันขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนหนูจะพูดตลอดในคลิปไลฟ์สดต่างๆสามารถย้อนดูได้หนูจะพูดตลอดว่ามันอยู่ขึ้นแต่ของละคนถ้าใครไม่ยืนอยู่จุดนี้มันเจอคอมเมนต์มากๆอ่ะทุกคนก็จะไม่เข้าใจและหนูก็เชื่อว่านิ่งพอมีสารเสพติดข่าวออกมาแบบนี้แล้วอ่ะคนที่โดนอ่ะคือหนูคนเดียวรวมนาราเคว่าเธอจับนาราเคว่าเธอเรื่องเปิดคลิปข่าวสดล่าสุดให้ดูหน่อยทั้งที่เราไม่รู้เรื่องไม่เห็นเราทำแค่หน้าที่ของเราแต่สุดท้ายคนที่โดนก็คือหนูคนเดียวดูเสียชื่อเสียงนะหนูเสียทำงานหนูก็ต้องการความรับผิดชอบกับเจ้าของแบรนด์เหมือนกันไม่ใช่แค่ลูกค้าต่อมาระหว่างไลฟ์สดนาราได้นำเรื่องดังกล่าวไปโยงกับคดีมาตรา112ที่ถูกดำเนินคดีจากการทำคลิปวิดีโอและภาพนิ่งโปรโมทแคมเปญลดราคาสินค้าพิเศษหมิ่นเบื้องสูงพร้อมทั้งร้องไห้ขอโอกาสจากผู้ใหญ่โดยระบุว่าใครที่มีอำนาจท่านศรีสุวรรณคุณอานนท์หรือในหลวงหรือใครก็ตามที่สามารถทำให้หนูหลุดพ้นได้หนูจะจำเป็นบทเรียนหนูขอโอกาสให้หนูได้อยู่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ขอโอกาสให้หนูได้กลับไปลืมตาอ้าปากขอให้ผู้ใหญ่เมตตาหนูด้วยเถิดล่าสุดศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถนนพหลโยธินกรุงเทพมหานครนายอานนท์กลิ่นแก้วประธานสปปส.ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันและสช.อ.เดินทางเข้าพบพันตำรวจเอกหญิงณพัชนันกวยรักษาผู้กำกับการสอบสวนกองบังคับการปอท.และร้อยตำรวจโทเมธาช่วยบำรุงรองสารวัตรสอบสวนกองกำกับการ3กองบังคับการปอท.แจ้งความกล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับนายอนิวัฒน์ประทุมถิ่นหรือนาราเครปกระเทยกรณีไลฟ์สดขอโทษแต่มีบางช่วงมีการพูดพาดพิงสถาบันโดยเมื่อวันที่27กันยายนตำรวจกองกำกับการ4กองบังคับการปคบ.พร้อมอย.แถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาร่วมขบวนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผสมวัตถุออกฤทธิ์ประเภท1 2ไดเฟนิลเมทิลโพโรลิดีนโดยมีนายอนิวัฒน์หรือนาราเครปกระเทยซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์หลักในการโฆษณา
และขายอาหารเสริมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มีการโฆษณาชวนเชื่อว่าปลอดภัยไม่ผิดกฎหมายและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแต่เมื่ออย.นำไปตรวจสอบพบวัตถุออกฤทธิ์ทรูไดเฟนิลเมทิลโพรโลิดีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท1และมีความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดค่ำวันเดียวกันนายอนิวัฒน์ได้ไลฟ์สดทาง Facebook บัญชีชื่อนาราเครปกระเทยไลฟ์สดชี้แจงว่าตนเป็นเพียงพรีเซนเตอร์ก่อนรับงานก็ได้ตรวจดูแล้วว่ายานั้นผ่านอย.แล้วแต่มามีปัญหาที่ล็อตที่4ตนเป็นพรีเซนเตอร์ตนก็ใช้ยาดังกล่าวนี้จริงๆและได้บอกกับลูกค้าเสมอว่าที่ดูดีขึ้นขาวขึ้นก็เพราะหลายอย่างตนดูแลตัวเองดีถ้ายามีสารพิษตนจะเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงทำไมระหว่างการไลฟ์นาราเครปกระเทยได้ร้องไห้เป็นช่วงๆจนถึงช่วงหนึ่งได้กล่าวว่าตนขอพูดตรงๆจากใจตั้งแต่โดนคดีมาตรา112จากโฆษณาลาซาด้าตนก็เหมือนโดนตัดแขนตัดขาหมดทางทำมาหากินวอนผู้ใหญ่วอนในหลวงให้เมตตาขอทำมาหากินอย่างมีความสุขได้เลี้ยงดูพ่อแม่และตอบแทนสังคมโดยมีบางช่วงนายอนิวัฒน์ได้พูดหมิ่นเมย์ให้คนฟังเข้าใจสถาบันผิดๆนายอนนท์กล่าวว่าจากคลิปนาราเครปกระเทยร้องห่มร้องไห้ไลฟ์สดมีการเอ่ยชื่อตนและคุณศรีสุวรรณตรงนั้นไม่ผิดอะไรไม่ให้เอาเรื่องราวอะไรเขาเลยซึ่งตรงคดีนั้นเป็นความผิดตามป.อาญามาตรา112ไปแล้วไม่สามารถยอมความได้หรือถอนแจ้งความได้สังคมอาจจะให้อภัยแต่กฎหมายก็คือกฎหมายไม่สามารถจะยอมความได้แล้วในไลฟ์สดบางช่วงบางตอนของนารามีการกล่าวพาดพิงไปถึงสถาบันเราจึงรวบรวมพยานหลักฐานการไลฟ์สดของเขามาให้พนักงานสอบสวนบก.ปอท.ตรวจสอบถ้าพบว่ากระทำผิดก็ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและฝากเตือนไปถึงผู้ที่เข้าไปกดไลค์กดแชร์รวมทั้งสื่อมวลชนที่นำคลิปไลฟ์สดนี้ไปเสนอข่าวต่อขอให้พิจารณาด้วยว่าจะเข้าข่ายทำซ้ำอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาและถูกดำเนินคดีได้เบื้องต้นพนักงานสอบสวนรับเรื่องได้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไปเขาจะมาขอร้องให้เราไม่ช่วยเหลือเขาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคดีอาญาแผ่นดินทีนี้ถ้าคุณอยากเป็นผู้บริสุทธิ์คุณอย่ามาร้องไห้ร้องห่มร้องไห้คุณตอนแรกคุณด่าด้วยฆ่าคนอื่นเขาว่าใช่ไหมเราด่าด้วยฆ่าคนอื่นว่าคนอื่นเขาไปช่วยเหลือตัวเองก่อนไปดูแลตัวเองให้ดีก่อนที่ช่วยเหลือคนอื่นแล้วเขาบอกอยากทำให้แรงกว่านี้ใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วคุณก็มาร้องขอให้เราช่วยมันช่วยไม่ได้ขณะที่กนกรัฐวงศ์สกุลผู้ประกาศข่าวท็อปนิวส์ระบุถึงประเด็นดังกล่าวว่านาราร้องไห้ไม่เหลืออะไรอีกแล้วคดี112ทำเครียดมากมีคนบอกยังไงก็ไม่รอดขอโอกาสแกนนำสปปส.ศรีสุวรรณและขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ขอให้หลุดพ้นขอโทษที่เคยไลฟ์สดต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วตัวเองทำผิดกฎหมายก็ต้องรับโทษจะไปขอความเมตตาจากผู้ใหญ่อ้างว่าจะไม่ขัดใจผู้ใหญ่อีกต่อไปดูเหมือนมีสำนึกแต่สำนึกนี้เบี่ยงเบนไปนิดนาราสำนึกผิดต้องไปรับสารภาพหวังความเมตตาจากศาลต้นเดือนพฤษภาคมหลังจากทำคลิปโปรโมทให้ลาซาด้าในลักษณะไม่เหมาะสมล้อเลียนเป็นข่าวคลึกโครมนารายังไลฟ์สดชี้แจงตอนหนึ่งว่าแล้วคนบอกว่าทำอะไรรู้อยู่แก่ใจใช่รู้อยู่แก่ใจแล้วคืออะไรรู้ปะอยากทำแรงกว่านั้นด้วยแต่สิ่งที่ไม่อยากทำแรงเพราะอะไรรู้ปะก็กลัวโดนจับเหมือนกันกฎหมายทำความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ผู้ใดติเตียนว่ากล่าวพระเจ้าอยู่หัวประหารชีวิตสถานเดียวมามีโทษจำคุกเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5เป็นมาตรา112ในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามปีพ.ศ.2499เป็นต้นมากฎหมายมีมากกว่า200ปีมีคนทำความผิดในอดีตไม่เกิน20คนเดี๋ยวนี้เป็นพันๆคนและมีขบวนการยกเลิกกฎหมายมาตรานี้